กลงคุณมีเงินจ่ายไหมคะฉันเห็นคุณล้วงกระเป๋าอยู่ตั้งนานเจ้านายคะมีคนไปดึงประตูรถเจ้านายค่ะทุกครั้งที่เราออกมาคุยโปรเจกต์เสร็จเจ้านายถึงเลือกที่จะมาทานอาหารร้านนี้ทั้งที่ร้านนี้ก็ดูธรรมดาธรรมดาก็เพราะมีร้านอาหารร้านนี้ทุกวันนี้ผมถึงได้เป็นเจ้านายของคุณนี่คุณคิดจะมากินฟรีเหรอคะตกลงคุณมีเงินจ่ายไหมคะฉันเห็นคุณล้วงกระเป๋าอยู่ตั้งนานแต่คุณก็ไม่ยอมจ่ายสักทีเจ้านายคะดูโต๊ะนั้นสิคะทำไมสมัยนี้ยังมีคนมาหลอกลวงมาหลอกกินของฟรีอยู่คะอ๋อเรื่องปกติแหละครับผมอ่ะก็เคยมาขอกินฟรีคุณเชื่อไหมครับเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะผมมีเงินจ่ายครับรถผมก็จอดอยู่หน้าร้านพี่เดี๋ยวผมไปเอาเงินที่รถมาจ่ายให้พี่นะครับนี่รถคุณจริงๆเหรอเจ้านายคะมีคนไปดึงประตูรถเจ้านายค่ะคุณก็ไปเถอะค่ะเดี๋ยวไปดึงประตูรถเขาเสียหายคุณมีเงินจ่ายเหรอคะค่าอาหารน่ะฉันไม่เอากับคุณก็ได้ผมรอพี่ชายผมอยู่ครับเดี๋ยวพี่ชายผมก็มาแล้วครับเอาน้องชายมาทานข้าวร้านอาหารร้านนี้ทำไมไม่บอกพี่ค่าอาหารของน้องอ่ะพี่จ่ายเรียบร้อยแล้วนะนี่คุณครับคุณดูการแต่งตัวของเขาอ่ะดูเหมือนไม่มีปัญญาจ่ายค่าอาหารหรอกครับถึงวันนี้พอดีว่าผมทำกระเป๋าตังค์ผมหายครับพี่ไม่ต้องพูดหรอกครับผมเข้าใจทุกคนอ่ะก็เคยผ่านความลำบากเหมือนกันทั้งนั้นนี่คุณคะคุณมีเงินจ่ายค่าอาหารหรือเปล่าคะพี่ครับผมไม่มีเงินครับตั้งแต่เช้าผมยังไม่ทานอะไรเลยครับผมหิวมากก๋วยเตี๋ยวชามนี้ผมขอติดไว้นะครับผมเชื่อว่าอนาคตผมต้องมีเงินแน่นอนครับไม่มีเงินไม่เป็นไรค่ะคุณไปเถอะค่ะครับพี่ขอบคุณมากนะครับไม่เป็นไรค่ะไปเถอะค่ะ